ทรงผมเสริมดวง2564ช่วยเสริมดวงเอาใจสายมูสวยด้วยเฮงด้วยแน่นอนสวัสดีจ้าสาวสาวที่น่ารักทุกคนนนนวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะแน่นอนว่าเจอกันแบบนี้ต้องมีอะไรดีๆมาฝากสาวสาวกันอยู่แล้วแหววันนี้เราขอพาสาวสาวตามมาดูทรงผมเสริมดวง2564ชาวสายมูตามวันเกิดไว้เพิ่มเสน่ห์ได้ไม่มีกั๊กบอกเลยว่างานนี้สวยด้วยเฮงด้วยแน่นอนรับรองเลยว่าสาวสาวต้องปลื้มตามมาดูกันเลยดีกว่าจ้าเจ็ดผมตรงสำหรับสาววันจันเปิดประเดิมวันแรกด้วยวันจันเลยจะทรงผมที่เข้ากับสาวสาวที่เกิดวันจันคือผมตรงนั่นเองผมตรงง่ายๆนี่แหละที่จะช่วยเสริมดวงให้เข้ากับสาวสาวที่เกิดวันจันนอกจากจะทำผมตรงๆแล้วเราแนะนำให้เพิ่มหน้าม้ากรุบกริบเบาๆเพิ่มวาสนายิ่งขึ้นจะช่วยเรื่องหน้าที่การงานได้ยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครที่อยากเพิ่มกิมมิคให้ผมตรงก็สามารถดัดล่อนนิดๆให้ไม่ตรงจนเกินไปก็ได้อยู่แต่ห้ามดัดให้หยิกเด็ดขาด 6.ทรงผมพลิ้วสวยสำหรับสาววันอังคารต่อมาทรงผมที่เหมาะกับสาวสาววันอังคารทำปูรับซับปับออร่ามากระจายแน่ๆนั่นก็คือทรงผมพลิ้วสวยเวลาเดินวิ่งหรือทำอะไรผมก็จะสยายชวนมองรับรองเลยว่าถ้าสาวสาววันอังคารทำผมทรงนี้นอกจากจะเพิ่มโชคลาภวาสนาให้ตัวเองได้แล้วยังทำให้สาวสาวดูสวยชวนมองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะมาปล่อยผมสยายให้พลิ้วไหวไปพร้อมกันเถอะ 5. ผมฉ่ำเป็นประกายสำหรับสาววันพุธสำหรับสาวสาวที่เกิดวันพุธทรงผมที่เข้ากับสาวสาวมากที่สุดคือผมฉ่ำเป็นประกายพูดแบบนี้สาวสาวคงยังไม่เห็นภาพถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือทรงผมที่เข้ากับสาวสาวที่เกิดวันพุธคือผมเงางามมีความฉ่ำวาวจากการบำรุงอย่างดีหรือผมสุขภาพดีนั่นเองสาวสาววันพุธทั้งหลายต้องเน้นไปที่การดูแลผมของตัวเองให้ดีค่ะแค่ผมเงางามโชคลาภก็ตามมาแล้วค่ะซิส 4.ทรงผมดังงกสำหรับสาววันพฤหัสบดีต่อมาถึงคิวของสาวสาววันพฤหัสบดีเลยจ้าสำหรับสาวสาววันพฤหัสบดีทรงผมเสริมดวงง่ายก็คือทรงผมดังงกสุดที่ไว้บอกเลยว่าทรงผมดังงกง่ายนี่แหละจะช่วยให้สาวสาววันพฤหัสบดีมีเสน่ห์ชวนมองหน้าดึงดูดดูโดดเด่นให้ตัวเองได้ง่ายนอกจากทรงผมดังโงะแล้วยังสามารถทำผมบันหรือทรงฮักบันแบบจุกครึ่งหัวได้อีกด้วยนะสาวๆลองทำตามกันเลยจ้า 3.ทรงผมดัดล่อนหลวมสำหรับสาววันศุกร์สำหรับสาวสาวที่เกิดวันศุกร์จะมีทรงผมเสริมดวงเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตนเองด้วยทรงผมง่ายอย่างทรงผมดัดล่อนหลวมๆทรงผมสุดชิคที่สาวสาวทั้งหลายนิยมกันอย่างใคร่ลายเพียงแค่ดัดลอนง่ายก็ช่วยให้สาวสาวสวยขึ้นได้เร็วอาจจะทำเป็นลอนหยิกก็ได้นะเซตให้เป็นคลื่นเก๋เพียงเท่านี้สาวสาววันศุกร์ทั้งหลายก็ปังได้สวยได้แล้วค่ะซิสขา 2.ทรงผมลอนเล็กๆสำหรับสาววันต่อมากันเลยนะคะนั่นก็คือวันเสาร์นั่นเองสำหรับสาววันเสาร์ทรงผมเสริมเสน่ห์เพิ่มออร่าคือทรงผมดัดลอนเล็กๆน่ารักๆบอกเลยนะคะว่างานสวยด้วยเสริมดวงไปด้วยแน่นอนแค่ทำทรงผมดัดล่อนเล็กๆแค่นั้นเองย้ำว่าดัดล่อนเล็กๆเท่านั้นนะคะและถ้าอยากเพิ่มความรุ่งเรืองให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ลองซอยผมไล่ระดับปิดหน้านิดสักหน่อยหนึ่งทรงผมสั้นสำหรับสาววันอาทิตย์เดินทางมาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะคะวันอาทิตย์นั่นเองสำหรับสาววันอาทิตย์นั่นก็คือผมสั้นหรือจะเป็นผมซอยสั้นก็ได้บอกเลยว่างานนี้ราศีจับแน่นอนสาวสาว
พียงแค่ตัดผมสั้นให้เข้ากับหน้าหรือซอยผมสั้นแบบเก๋ๆอ้อและสำหรับสาวๆวันอาทิตย์เราแนะนำว่าให้ทำผมโทนสีแดงแดงเอาไว้ค่ะเพราะสีแดงเป็นสีมงคลของสาววันอาทิตย์เลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะสาวๆชอบกันไหมนะวะกับทรงผมชาวสายมูตามวันเกิดไว้เพิ่มเสน่ห์ได้ไม่มีกั๊กที่เรานำมาฝากสาวๆเชื่อเถอะว่าแค่ทรงผมง่ายๆก็ช่วยเสริมดวงได้แล้วสาวๆเกิดวันไหนกันบ้างลองทำตามกันได้เลยนะคะลองทำตามดูแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนเชื่อเถอะว่างานนี้มันเลิศจริงจ้ะแม่สาวสายมูทั้งหลายต้องมาแล้วละงานนี้จัดไปเลยจ้าI'm not the only one.